ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรงามด้วยตนเองผู้มีปกติเพ่งพินิจเก่งดำเนินไปจักพ้นเครื่องผูกห่วงอันเป็นบ่วงแห่งมารได้ตถาคตนั้นไซเป็นแต่เพียงผู้บอกทางขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยความขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นสำหรับเช้าวันนี้ธรรมะที่จะได้นำเสนอท่านผู้ฟังก็เป็นธรรมะที่มาในธรรมบทพุทธกานิกายพระสุตตันตปิฎกวันนี้ยังเหมือนเดิมเป็นเรื่องของต้องขออภัยเป็นเรื่องใหม่วันนี้ภิกษุชาวโกสัมพีจบไปตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ละ จุลการเป็นเรื่องของพระที่ อุบาสกอุบาสกจุลการที่ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็มีบุพกรรมตามมาของท่านพระของอุบาสกจุลการคือเป็นกรรมเก่าที่ได้สร้างมาแล้วก็มารับกรรมเก่านั้นขนาดฟังธรรมตลอดคืนตื่นเช้ามาถูกโจรที่ไปชิงทรัพย์ถูกโจรที่ไปชิงทรัพย์มาตอนกลางคืนฆ่าตายตอนกลางคืนเนี่ยฟังธรรมตลอดคืนพอตื่นเช้ามาก็ตอนกลางคืนนั้นโจรไปปล้นบ้านเสร็จแล้วก็หนีไป
ได้สิ่งของได้ทรัพย์สินเงินทองที่ไปปล้นมาแล้วนั้นก็วิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งไปคนละทิศคนละทางเอาของหนีทีนี้ก็มีเจ้าของบ้านหมู่บ้านเนี่ยวิ่งตามมาวิ่งตามมาพอมาถึงหน้าวัดมาถึงหน้าวัดเชตวันไปไม่รอดชาวบ้านวิ่งตามมาทันวิ่งวิ่งตามมาทันก็ทิ้งของไว้หน้าวัดทิ้งของไว้หน้าวัดเลยทิ้งของไว้หน้าวัดสิ่งของที่ไปปล้นมาเนี่ยจุลการนี่ก็อุบาสกนี่ก็ฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านเดินผ่านออกไปชาวบ้านมาชาวบ้านตามมาตรงนั้นพอดีโจรมันวิ่งไปแล้วนะโจรวิ่งไปแล้วชาวบ้านก็เห็นจุลการเนี่ยเดินมาอยู่ตรงนั้นพอดีที่ซับสิ่งของของที่ปล้นออกมาแล้วชาวบ้านก็พากันทุบโจรคิดว่าเป็นคนเป็นโจรที่ไปปล้นมานะไปปล้นทรัพย์สมบัติมาตอนกลางคืนก็พากันว่าเออนี่เป็นโจรมาปล้นเป็นโจรมาปล้นก็พากันทุบแล้วก็ฆ่าตายฆ่าอุบาสกนี่ตาย ฆ่าตายแล้วก็มีคนไปแจ้งพระพุทธเจ้าอ๋อเอาภิกษุทั้งหลายก็พากันมาพบอุบาสกที่ฟังธรรมเสร็จแล้วถูกเจ้าของทรัพย์ที่ตามมามาเห็นทรัพย์อยู่กับอุบาสกที่กำลังฟังธรรมเสร็จว่าโชคของผู้ฟังธรรมเสร็จก็เมื่อถูกฆ่าตายแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ใช่เป็นในการนี้เท่านั้นที่ถูกโจรฆ่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในการนี้เท่านั้นที่ถูกโจรฆ่าแต่ว่าในการก่อนก็ถูกฆ่าเหมือนกันฆ่ามาแล้ว500ชาติ500ชาติต้องรับกรรมที่ตัวเองได้ทำมา
พระพุทธองค์ก็นำเรื่องความพิสดารในอดีตการของอุบาสกจุลกาลอุบาสกที่ถูกโจรฆ่ามาแล้ว500ปีเนี่ยก็เดี๋ยว500ชาติ500ชาติพระกรรมเก่าที่ได้ทำไว้ก็ความพิสดารในเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลขอพระพุทธองค์นำเอาประวัติในอดีตชาติผลกรรมเขาเรียกบุพกรรมนะนาบุพกรรมของอุบาสกที่ถูกโจรฆ่าทุกทำลายเนี่ยมาเล่าให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระพุทธองค์สมัยที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันก็นำเอาเรื่องที่เป็นอดีตนิทานนี้มาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังความพิสดารก็คือว่ากุฎุมพีชาวเสตพยานครสามพี่น้องคือจุลกาลมัชฌิมกาลมหากาลเนี่ยบรรดาพี่น้องสามคนนั้นมีชายใหญ่และน้องชายน้อยเที่ยวไปในทิศทั้งหลายนำสิ่งของมาด้วยเกวียน500เล่มมัชฌิมกาลขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้งสองนำมาต่อมาสมัยหนึ่งพี่น้องทั้งสองนั้นบรรทุกสิ่งของต่างๆด้วยเกวียน500เล่มไปสู่กรุงสาวัตถีเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็นจึงถามว่าชนเหล่านี้ไปไหนกันได้ฟังความนั้นแล้วคิดว่าเอ๊ะแม้เรานี่ก็จะไปเหมือนกันก็เรียกน้องชายมาแล้วก็บอกว่าเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลายฝ่ายเราจะไปฟังธรรมดังนี้แล้วไปถวายบังคมพระตถาคตนั่งที่สุดบริษัทนั่งอยู่ในที่สุดของบริษัทวันนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสอนุปุพีกถาตามอัธยาศัยของมหาการนั้นจึงตรัสโทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมากด้วยความสามารถแห่งสูตรมีทุกขันธสูตรเป็นอาทิทุกขันธสูตรมหาการได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วจึงคิดว่าในว่าคนเราจะต้องละสิ่งของทั้งปวงไปโภคสมบัติและญาติทั้งหลายไปย่อมโภคสมบัติและญาติทั้งหลายย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปในปรโลกไม่ติดตามบุคคลไปในปรโลกเลยเราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือนเราจักบวชนะเมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไปทูลขอบรรพชากับพระศาสดาขอบวชทูลขอบวชกับพระศาสดาเมื่ออันนี้พูดถึงอนุบุพีกถาพูดถึงอนุบุพีกถานิดหน่อยก็คือว่ามีทานทานกถาศีลกถาสักขกถาคือเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถาคือเรื่องโทษแห่งกามแล้วก็เนกขัมมกถาคือการออกบวชแต่ในการในมหาการเนี่ย
มหาการผู้เป็นพี่ชายนี้ได้ฟังกามาทีนวกถาคือการกล่าวถึงโทษแห่งกามมักคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งของมาสัมผัสตัวเองเป็นทุกข์มันมีเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ในบ้านครองเรือนมีภรรยามีสามีแล้วก็มีลูกออกหลานมาเนี่ยอันนี้คือเป็นโทษโทษของกามในการที่อยู่บ้านของเรือนนี่แหละต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานเรื่องของทานการให้ทานเป็นเบื้องต้นแล้วก็คืออยู่รองเรือนเป็นคฤหัสถ์เย้าเรือนเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยการให้ทานรักษาศีลนี่การให้ทานการรักษาศีลทีนี้สังฆกถาว่าถึงสวรรค์ว่าถึงสวรรค์ว่าถึงการเป็นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีคุณธรรมอยู่สองอย่างคือหิริและโอตตัปปะมีความละอายแก่ใจนะแล้วก็มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวต่อบาปมีคุณธรรมสองอย่างที่เป็นประจำของเทวดาหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิโตสันโตสัพพุทธาโลเกเทวธรรมาติวุจเรคือธรรมสองอย่างเนี่ยคือหิริและโอตตัปปะเนี่ยเป็นธรรมของเทวดาที่อยู่ในสวรรค์อันนี้สักขะกถาพระธรรมมหาการก็ฟังคล้อยตามตั้งแต่เรื่องการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยเราก็มาโทษแห่งกามเนี่ยเสร็จแล้วสุดท้ายสักในคำมกถาคือการออกบวชในคำมกถานี่คือการออกบวชมหาการเนี่ยก็พิจารณาตามอนุบุพีกถาสุดท้ายมหาชนทั้งหลายกลับหมดแล้วก็กราบทูลขอพระพุทธเจ้าบวชออกบวชนี่พูดถึงอนุปุพีกถานี่พระพุทธองค์ตรัสครั้งแรกแก่ตัวที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตอนนั้นจำพรรษาพันจำปีแรกยังไม่เรียกยังไม่มีการจำพรรษาที่เป็นทางการแต่อยู่หลังจากแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5สูตรที่1แล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนได้บรรลุแล้วเนี่ยยัสสะมันมีกุลบุตรยัสสะกุลบุตรเนี่ยตอนเช้ายัสสะกุลบุตรนี่ก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนอยู่กับกามคุณตอนกลางคืนนี่ก็มีการเต้นลำฟ้อนลำมีนางเอาได้ว่านางรำอย่างนั้นนะทุกวันเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยก็ตื่นเช้ามายังไม่สว่างก็เห็นนักร้องเพลงนางรำทั้งหลายนอนกันละเกะละกะเต็มไปหมด
ก็เกิดความเบื่อหน่ายเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่อย่างนี้ทรมานอยู่อย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็เลยเดินออกจากบ้านเดินออกจากบ้านมาบ่นมาว่าโอ้ที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะพระพุทธองค์กำลังเสด็จประทับเดินจงกรมอยู่พอดีเลยได้ยินเสียงยัสสกุลบุตรกุลบุตรคนหนึ่งที่เดินมาตามทางแล้วก็บ่นมาว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พุทธองค์ก็ตรัสว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเชิญท่านมาทางนี้เถิดเดินจงกรมอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันยัสสกุลบุตรเนี่ยก็เดินมาหาพระพุทธเจ้าเดินมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงเนี่ยอนุปปีกถานี่แหละฐานกถาศีลกถาสักขกถาและสักขกถากามาทีนวกถาคือโทษแห่งกรรมพอดีเลย พอดีเลยตัวเองก็กำลังหนีเรื่องกรรมมาความวุ่นวายความอะไรอ่ะที่นักตัวนักลมทั้งหลายตอนกลางคืนนอนกันละเกะละกะเนี่ยผมก็น้ำลายไหลบางคนเสื้อผ้าลุกลุยไม่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยนอนฟังละเกะละกะกันอยู่เนี่ยตอนนี้ออกมาพุทธเจ้าตรัสโทษแห่งกรรมพอดีเลยให้กามาทีนวกถาเนี่ยก็มันเป็นโทษเป็นโทษเป็นภัยนะเป็นเรื่องของกามนี่มันเป็นโทษเป็นภัยนี่ก็เลยฟังธรรมเสร็จแล้วบรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เอาเสร็จแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้เลยตอนเช้าวันนั้นเยหิภิกขุเนี่ยเยหิภิกขุอุปสัมปทาบวชให้แล้วว่าสายมาหน่อยภรรยาและลูกก็ออกมาตามรู้สึกจะพ่อด้วยมั้งพ่อแม่หรือภรรยาลูกออกมาตามหาเดินตามหาก็มาเจอที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนึงมาถามพระพุทธองค์มีไหนจะเจอคนชื่อยัสสะหรือเปล่าอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็ยังใจเย็นไม่บอกไม่บอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนให้ทั้งภรรยาทั้งพ่อและแม่มาที่ตามออกมาเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนอยากจะเห็นพระอยากจะเห็นกุลบุตรยัสสะกุลบุตรก็นั่งก่อนใจเย็นๆก็แสดงอนุปปีกถานี้ให้ฟังอีกเนี่ยอนุปีกถานี้ให้ฟังให้ปัญญาให้พ่อให้แม่ของยัสสกุลบุตรฟังพอทราบว่าโอ้ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยก็เลยบอกให้ฟังบอกให้ได้ถึงธรรมก่อนยังไม่เป็นโสดาบันจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่นี่ว่าไงก็บอกอายสะที่บวชแล้วนั่งอยู่ข้างหลังมาบวชเสร็จแล้วเป็นพระเสร็จแล้วนี่วันนี้พูดถึงเรื่องของอนุบุพีกถาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้แก่อุบาสกมหาการได้ฟังแล้วก็ได้ขอออกบวชเนี่ยเหมือนกันที่ว่าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่ามันเหมือนกันกับยัสสกุลบุตร
พระศาสดาก็ตรัสรับสั่งถามว่าผู้ที่ท่านควรลาเนี่ยมีไหมใครๆมีอยู่หรือไม่ที่บ้านนะก็เลยทูลว่าโอ้น้องชายของข้าพระองค์เนี่ยมีพระพุทธเจ้าค่ะมีน้องชายอยู่ถ้าอย่างนั้นก็จงไปลาไปบอกเขาลาเขาซะก่อนเสร็จแล้วก็ทูลรับว่าโอ้ดีละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาหาน้องชายที่บ้านมาบอกน้องชายว่าโอ้เจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้ให้ดีนะเราจะออกบวชเอาพอดีดูไปดูมาหมดเวลาดูไปดูมาหมดเวลาซะแล้วเนี่ยมัวมาเล่าเรื่องอนุบุพีกถาแล้วก็ธรรมะตอนนี้เอาอนุบุพีกถาก่อนแต่ยังไม่ถึงแสดงธรรมคือมาถึงตอนที่บอกให้น้องชายดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยยกให้น้องชายเสร็จแล้วตัวเองนี่จะขอบวชเอาเรื่องไว้แค่นี้ก่อนวันนี้เอาเพราะว่าเวลามันหมดซะแล้วต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ววันต่อไปจึงจะได้ค่อยมาต่ออีก